มาพูดคุยกับเรื่องราวพี่สาวคนเก่งคนนี้นะฮะครบเลยพี่สวยรวยเก่งเน้นพลังบวกพี่เ e อิร์กพรมพรเราเติบโตมาในเรื่องราวคุวงการบันเทิงนะคนที่อ่านข่าวบันเทิงที่พี่ติดตามมาตลอดนะคือพี่เ e e อิร์กนะคนคนนี้มากความสามารถจริงๆและสําคัญอยู่ด้วยและมีรอยยิ้มและมีความสุขเราไปเจอพี่เอิร์กพรมพรต้องถามเรื่องนี้ว่าเคล็ดลับในคนที่เป็นแบบนี้มีอะไรไหมและสําคัญทาไมมีความสุขขนาดนี้เพราะอะไรถามพี่เอิร์กเชิญค่ะมครับ งานล้วนๆเลยค่ะหลายคนบอกว่าอุ้ยทําบุญด้วยอะไรนะโชคดีจังเลยทําบุญก็ทํานะคะแต่เอิ์กว่าสิ่งที่จะทําให้ทุกคนไปสู่ความสําสเร็จคือการที่ต้องอดทนพยายามแล้วก็ต่อสู้เดินหน้าอย่างเดียวค่ะคือปัญหาอุปสรรคระหว่างทางเจออยู่แล้วเวลาที่เราเจออะไรลบๆในไอจที่ลงไปล่าสุดก็มีคอมเมนต์ที่เป็นดราม่าที่เป็นลบๆแต่เอิ์ออ่านแล้วเอิก,ก็จะยิ้มยิ้มเอิก,ก็จะเข้าไปเขียนด้วยซ้ําว่าขอบคุณนะคะที่มาคอมเมนต์ จริงๆแล้วเรื่องราวของคอนเทนต์หรือเรื่องราวของการรีวิวมันมีคนที่อยู่สองประเภทเช่นเดียวกันคนนึงคือรู้ว่าเป็นคอนเทนต์รู้ว่าเป็นรีวิวเข้ามาชื่นชม,มแล้วก็เป็นไอดอลของสวยรวยเก่งโอ้ใช่จริงๆแล้วคุณคุณเอิร์กนี่ไม่ต้องทําอะไรก็ได้อสภาพความแบบว่าพอดีของชีวิตมันดีแล้วอะ่ะแต่ด้วยความขยันต้องทํางาน เพราะฉะนั้นแต่คอมเมนต์เยอะแยะมากมายที่แบบว่ามีทั้งชมแล้วไม่ชมไอ้อที่ไม่ชมนิด,นดเดนี่ยาไม่ใส่ใจจริงผ่านไปค่ะนะครับแล้วพี่เอิร์กเองก็แบบโอ้โหก็คุยกับเรากลางหลังไหม่เนาะก็บอกว่าเนี่ยเขาก็ปล่อยผ่านคือให้มุ่งดูแต่เรื่องดาวดีๆจริงๆแล้วไม่ไม่ต้องการให้คนอวยนะแต่บางเรื่องมาเราถ้าอ่านแล้วมันสะเทือนใจหรือมันอยู่ในจิตใจเราทำให้เรามองมองหม่นคิดมากไม่อ่านซะดีกว่ายอดเยี่ยมเลยครับแต่ท้งี้นั้นพี่เอิร์กน่ารักค่ะจริงพลังบบกเพียบใช่แล้วครับ